ิวเฉือนเดนมาร์กลิ้วเจอศึกหนักบาสปอป้อฉลุยแบดเดนมาร์กโอเพนการแข่งขันแบดมินตันเดนมาร์กโอเพน2023ทัวร์นาเมนต์ระดับเวิลด์ทัวร์750ที่เมืองโอเดนเซ่ประเทศเดนมาร์กเมื่อวันที่19ตุลาคมยังเป็นการแข่งขันรอบแรก32คนประเภทหญิงเดี่ยวหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ13ของโลกลงดวลกับลายฮอตมาร์คเคสเฟลจากเดนมาร์กผลปรากฏว่าหมิวโชว์ฟอร์มได้ดีเก็บชัยชนะได้สำเร็จ 2-1 เกม 21-19 17-21 24-22 ผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายพบเหอปิงเจียวมืออันดับ5ของโลกจากจีนส่วนประเภทชายเดี่ยวกันตะพลหวังเจริญมือ33ของโลกเอาชนะเซนลักชยามือ16ของโลกจากอินเดีย 2-0 เกม 21-16 21-18 ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายพบฉีชีหยูมือ4ของโลกจากจีนด้านชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะกับสกายกิตินุพงษ์เกเตรนไพ่อีหยางกับหวังชีหลินจากไต้หวัน 0-2 เกม 17-218-21 ตกรอบเช่นเดียวกับพงศกรทองคำกับวงศกรทองคำพ่ายฮยุกคังมินกับแจเซียวซึ่งจากเกาหลีใต้0-2 เกม 7-21 10-21 ตกรอบขณะที่ประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับปอป้อซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ5ของโลกจากไทยเกือบแย่แต่ยังเอาตัวรอดด้วยการเอาชนะมาคัสเอนลิสกับลอเรนสมิธจากอังกฤษ 2-1 เกม 17-21 21-15 21-19 ผ่านเข้ารอบไปพบกับจีเฉินตังกับเหวยตออีจากมาเลเซียชนน่านชวนทำโพมติชนเอ็กเดลี่นิวส์ยันยินดีรับฟังกำหนดนโยบายแก้ปัญหาชนน่านชวนคนไทยร่วมกันโหวตโพมติชนเอ็กเดลี่นิวส์ยืนยันรัฐบาลยินดีนำความต้องการมากำหนดนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้ประชาชนเมื่อวันที่19ตุลาคม2566นายแพทย์ชนน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขร่วมโหวตโพมติชนเอ็กเดลี่นิวส์รัฐบาลเศรษฐาควรแก้ปัญหาอะไรระหว่างปัญหาการเมืองหรือปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยกิจกรรมการทำโพครั้งนี้เป็นการโหวตผ่านช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มของสื่อเครือมติชนและเดลี่นิวส์โดยเปิดโหวตเริ่มตั้งแต่วันที่1-31ตุลาคม66นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่ามติชนและเดลี่นิวส์มีความประสงค์ในการรับฟังความเห็นสำรวจโพจากประชาชนว่าอยากให้รัฐบาลเศรษฐาแก้ปัญหาอะไรให้ท่านทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเรื่องปัญหาเชิงโครงสร้างหรือความเดือดร้อนต่างๆของท่านซึ่งทุกท่านสามารถกดลิงก์เข้าไปตอบคำถามและแสดงความคิดเห็นมติชนและเดลี่นิวส์เป็นสื่อกระแสหลักที่มีความน่าเชื่อถือหากความเห็นของท่านได้รับการประมวลผลแล้วก็จะเป็นโพลที่บอกกับรัฐบาลว่าประชาชนต้องการอะไรและเราในฐานะรัฐบาลยินดีที่จะนำความต้องการของพี่น้องประชาชนมาดูเพื่อกำหนดนโยบายหรือมีนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับท่านให้สอดคล้องกับความต้องการของพี่น้องประชาชนขอเชิญทุกท่านมาร่วมทำโพเพื่อประโยชน์ของท่านนายแพทย์ชนน่านกล่าวร่วมโหวตโพมติชนเอ็กซ์เดลี่นิวส์คลิกเปิดที่มาคำว่าโลสำเภาฉากเด็ดที่หมื่นการะเกดบรรยายฉากรักยุคกรุงศรีคำโลสำเภานี้เป็นความเปรียบที่ใช้ในวรรณคดีไทยกล่าวถึงบทอัศจรรย์หรือบทสังวาสคือบทเข้าพระเข้านางนั่นเองค
คนไทยแต่โบราณมีศิลปะในการใช้ภาษาเล่าบทร่วมรักได้อย่างอัศจรรย์ใจโดยใช้ธรรมชาติและสิ่งรอบกายเปรียบเทียบไม่กล่าวตรงๆให้ดูหยาบจนเก้อไปการใช้ความเปรียบโลสำเภาหรือสำเภานี้ปรากฏในวรรณคดีเก่าหลายเรื่องทั้งนี้ในงานวิจัยเรื่องเพศในเพลงพื้นบ้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์บัวผันสุพรรณยศก็ได้กล่าวให้เห็นแนวคิดในการเปรียบอวัยวะเพศชายหญิงเป็นสิ่งต่างๆไว้ว่าในการเปรียบเรื่องเกี่ยวกับเพศนั้นสิ่งที่แสดงความเป็นเพศหญิงมักเป็นสิ่งที่อยู่กับที่เช่นท่าน้ำท่ามและสิ่งที่แสดงความเป็นชายนั้นมักเป็นสิ่งที่มักเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เช่นเรือแมลงซึ่งในบริบทนี้ก็คงเช่นเดียวกันในเสภาขุนช้างขุนแผนในตอนที่เป็นฉากคืนแต่งงานของพลายแก้วกับนางบัวคลี่ซึ่งพลายแก้วเข้ามานัวเนียแต่นางบัวคลี่ขัดเขินตามประสาคนไม่เคยร่วมประเวณีกับใครกวีพนาว่าเกิดพยัพพยุพัดอัศจรรย์สลาตันเป็นระลอกกระฉอกฉานทะเลลึกดังจะล่มด้วยลมการกระทบดานกระแทกดังกำลังแรงสำเภาจีนเจียนจมด้วยลมซัดสลุบลัดเลียบบังเข้าฝั่งแฝงไหหลำแล่นตัดแหลมแคมตะแคงตลบตะแลงเลาะเลี่ยมมาตามเราถึงปากน้ำแล่นส่งเข้าตรงร่องให้ขัดข้องแข็งขืนไม่ใคร่เข้าด้วยร่องน้อยน้ำครับอับสำเภาขึ้นติดตั้งหลังเต่าอยู่ตรงเตงพอกำลังลมจัดพัดกระโชกกระแทกโคกกระท้อนโขดเรือโดดยงเข้าครึ่งลำหายแคลงไม่โคลงเพลงจุ้นจูเกรงเรือหักค่อยยักย้ายด้วยคลองน้อยเรือถนัดจึงขัดขึงเข้าติดตรึงครึ่งลำระสำระสายพอชักใบครึ่งกบรอกลมตอกท้ายก็มิดหายเข้าไปทั้งลำพอน้ำมาพอฝนลงลมถอยเรือลอยลำก็ตามน้ำแล่นล่องออกจากท่าทั้งสองเสร็จสมชมชื่นด่างจินดาก็แนบหน้าผาสุกมาทุกวันหรือในตอนที่ขุนแผนขอให้นางสายทองเป็นแม่สื่อนางสายทองเจอมนตราของขุนแผนแต่แล้วกลับสำเภาล่มพลางเป่าปัทมังกระทั่งสวงสายทองง่วงงวงงวยระทวยนิ่งทำตาปริบปรอยม้อยประวิงเจ้าพลายอิงแอบทับลงกับสวงค่อยขยับจับขยื่นแต่น้อยฝนปล่อยฟ้าลั่นสนั่นเปรี้ยงลมพัดซัดคลื่นสำเภาเอียงค่อยหลีกเลี่ยงแล่นเลียบตะหลิ่งมาพายุหนักชักใบได้ครึ่งรอบแต่เกลือกกลอกกลับกลิ้งอยู่หนักหนาทอดสมอรอท้ายเป็นหลายคราเพตราหยุดแล่นเป็นคราวคราวสมภาสพินดูกจะริมแม่น้ำตื้นไม่มีคลื่นแตะลอกกระฉอกชาวประสายทองดุดต้องพายุว่าวพอออกอ่าวก็พอจมล่มลงไปนอกเหนือจากเรื่องความเปรียบเกี่ยวกับเรือแล้วยังน่าสนใจในมิติการแสดงละครแบบโบราณในการตีท่าจากบทอัศจรรย์เหล่านี้เมื่อแสดงบนเวทีซึ่งรอติดตามในงานวิจัยของอาจารย์รัตนพลชื่นค้างานวิจัยเรื่องตำรานอนลักหรือโง่เฮงกับการสังวาสของอาจารย์ด็อกเตอร์ชนกพรพัวพัฒนกุลและงานวิจัยของผมกับอาจารย์บุญเตือนศรีวรพจน์เรื่องตำรากามสูตรแบบไทยซึ่งต่อยอดจากคัมภีร์ผูกนิพพานโลกีว่าคุณที่ขุนจะโลสำเภาแบบใดโดยมีครูคือศาสตราจารย์สุกัญญาสุดฉายาเป็นผู้เสนอบทสังเคราะห์ที่มาศิลปวัฒนธรรม